การตรวจสอบทุจริตอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นมูลเหตุหลักสำคัญการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐท่านแรกครับเรียนเชิญครับ